สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอาวุธเทพนะครับผมหรืออาวุธแบบที่ดีที่สุดในเกมณนะตอนตอนนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาดูวา่าช่องทางที่ทุกคนจะได้แบบหาแต้มที่จะเอาไปแลกนี้นะครับผมก็คือตอนนี้เราสามารถเก็บ70แต้มนะครับเพื่อที่จะไปแลกเป็นอาวุธที่แบบดีที่สุดในเกมได้นะครับก็จะมีแบบหลายๆสายแบกกันไปนะครับผมก็ในใช้แค่70นะครับผมบอกว่า ผมบอกได้เลยว่า,าก,กิจกรรมของสัปดาห์นี้มันคุ้มมากๆเลยโดยที่ว่าแบบปกติแล้วอะ่ะมันจะให้เราใช้แลกตั้ง100ชิ้นหรือมันเคยมีลดแบบ80ก็มีนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีให้เราแลกในร้านค้าอันนี้เราแบบไม่ต้องไปสุม่มเราก็ได้มาฟรีๆแล้ว35ชิ้นนะครับผมก็การได้รับนะครับผมหนึ่งเลยเราสามารถแลกในร้านที่เป็นแบบเอาตัวละครไปย่อยแล้วก็จะได้รับเศษอันนี้มานะครับผมก็สามารถที่จะเอามาแลกได้ทั้งหมด10ชิ้นนะครับผม แล้วก็ร้านที่เป็นแต้มใบไม้นี้แต้มนี้ได้รับจากการหมุนวงล้อนะครับแล้วก็มาแลกได้อีก10ชิ้นเพียงเท่านี้แล้วก็มีทั้งหมด20ชิ้นแล้วนะครับผมแล้วก็เก็บภารกิจนะครับผมทําภารกิจได้รับตัวละคร5ดาวของทุกๆสายนะครับผมมันจะมีทั้งหมด6สายสายปกติ4แล้วก็สายพิเศษอีก2ทํทครบนะครับแล้วก็จะได้มาอีก10ชิ้นนั่นเองนะครับผมก็เป็น30แล้วเท่านั้นยังไม่พอครับเรายังสามารถที่จะมาแลกไอตัวของ อันนี้ผมกดให้ดูไม่ได้ผมแลกไปแล้ววะ่ะโอ้โน่าเสียใจก็มันจะได้เป็น5เซตอย่างนี้มาอีกนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้เพชรแต่ว่าสายพิเศษ2อันทั้งหลังอะ่ะอย่าไปแลกนะครับมันแพงเกินแต่อันที่ผมแลกไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้รับมาอีก5เซตก็คือได้มาทั้งหมด35ฟสฟรีนะครับผมแล้วก็การล็อกอินรลนวันแล้วก็จะได้รับอีกวันละ2นะครับผมก็สามารถที่จะมีอาวุธเทพได้โดยที่เราไม่ต้องสุ่มถังเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ สัปดาห์นี้ทุกคนต้องมีอาวุธเทพขั้นต่ำอย่างน้อย1ชิ้นเพราะว่ามันแจกเยอะขนาดนี้ถ้าไม่มีก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับผมแลวก็ผมจะพามาวิเคราะห์ถ้าอยากได้2ชิ้นเหมือนกับรหัสผมตอนนี้ผมได้ไปแล้วทั้งหมด1นึทับยีนะครับผมโดยผมยังไม่ได้เติมรับเศษฟรีฟรฟรเศษเพิ่มเติมมานะครับผมก็คือมันสามารถเติมได้แต่จริงๆก็ใครที่อยากได้ไม่ต้องสุ่มถังก็เติมเพิ่มได้นะครับแค่5.9 9เหรียญเนี่ยเราก็ได้รับเพิ่มมาตั้ง30แล้วก็ได้รับถัดแด้ว่า ผมจะไม่เติมครับผมจะทำการสุ่มถังแทนก็สุ่มถังรอบหนึ่งอ่ะมันจะได้มาทั้งหมด16เศษนะครับผมนี่สุ่มถังนะครับถ้าเราสุ่มครบมันจะได้ทั้งหมดมา16แล้วก็สุ่มแก้วนะครับสุ่มครบทั้งหมดมันจะได้กลับมาทั้งหมด10นะครับผมผมสุ่มไปแล้ว4ี่ถับ้ารอบนะครับผมหมุนวงล้อเหมือนกันหมุนวงล้อก็ได้มาแค่10นะครับผมสุ่มครบ4 0 0น้อยแต่ว่าวงล้อกับแก้วผมใช้ไปหมดแล้วอันนี้ก็คุ้มอยู่นะครับผมหลังจากที่คำนวณดูว่า ระหว่างที่ลองตัวละครใหม่สุ่มเอาแบบคอนเฟิร์มกับเอาอาวุธเทพผมแนะนําว่าให้เอาอาวุธเทพดีกว่านะครับส่วนตัวละครใหม่อ่ะเราค่อยๆหา,าจากแพ็คเหียวก็ได้เราไม่จําเป็นต้องดันมันขึ้น15ดาวภายในวันแรกนะครับผมภายในสัปดาห์นั้นอะ่ะเราอัพขึ้นเป็น15ดาวก็ได้แล้วก็ยังถือว่าดีนะครับผมแต่มันจะสําคัญที่สุดก็คืออาวุธเทพนะครับผมก็คืออาวุธที่แบบโหดที่สุดในเกมช่วยให้แบบทีมเรานั้นเก่งขึ้นเนาะวันนี้ผมเลยจะมาสุ่ม300ครั้ง พื่อที่จะเอาอาวุธเทพนะครับผมเลือกอจ,จะสุ่มแค่150เพราะว่าผมมีแล้ว4 3ผมสุ่มอีก150ผมก็จะได้อีก16เศษก็จะเป็นเท่าไหร่59 59บวกกับล็อกอินอีกมันเหลืออีก3วันได้อีก6แต้มก็น่าจะสุ่ม150พอนะครับแล้วก็ไปสุ่มแก้วเพิ่มประมาณนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงอาวุธนะครับของอาวุธเทพที่ทุกคนควรจะเลือกไอ้พวกข้างบนนี้ผมขอข้ามไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีในที่สามารถสุ่มได้ในแพ็คทั่วไปนะครับ อ่านี่ในแพ็กสีแดงจะมีอาวุธแดงเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่แนะนําให้แลกแล้วนะในตัวของร้านคานี้นะครับผม100แต้มเราเก็บไว้แรกพวกแพ็กเอเอพวกไอ้นี้นะครับผม,มเ,เ 8, หล็กอัพเรือแล้วก็พวกหีบยีพีอย่างนี้ก็น่าจะดีก,กว่าเพราะว่า100แต้มมันแพงนะครับหรือว่าถ้าใครที่มีเยอะก็แลกมาเลยก็ได้นะครับผมเอาไว้อัพดาวก็ได้หรือไว้อย่างอื่นก็ได้แต่มันไม่สําคัญแล้วเราค่อยๆแบบเก็บเอาอาวุธเทพแต่ละสัปดาห์ไปอย่างนี้นะครับมันจะมาสัปดาห์เว้นสัปดาห์ สัปดาห์นี้เป็นโอกาสดีที่เราจะสามารถครอบครองได้หลายชิ้นนะครับใครที่มีถังอยู่ก็ผมแนะนําว่าใส่เลยก็ได้นะถ้าสุ่ม300ถังแล้วจะได้ก็อันนั้นแนะนําจริงครับผมแค่300ถังเราไม่ต้องเสียดายเราก็ได้แพ็คเขียวมาไว้สุ่มตัวละครใหม่เหมือนเดิมนะครับก็จะคุ้มค่าที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องอาวุธข้างบนผมจะขอข้ามไปเพราะว่ามันไม่มีคุณสมบัติอะไรพิเศษนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตีสายนี้แรงขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างสัก1ชิ้นอ่ะที่เป็นดีที่สุดและการสําหรับสายสีเขีียวอันน้ก็เพิ่ม แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับถ้าใส่สายสีเขียวถึงจะได้คีดามเมจนะแล้วก็จะมี40%ดาเมจตีฮีโร่ที่เป็นกับตันแรงขึ้นก็คือโจมตีตัวละครที่เป็นกับตันอ่ะจะเพิ่มเข้าไปอีก40%ก็คืออัพดาวเต็มมันจะเป็น90%นะครับสมมุติเราเอาใส่ให้กับตัวละครของอาโดฟามิงโกก็ได้นะคโคโดฟาจะเข้าแล้วตัวแรกของเขาเป็นตัวของลูฟี่เนลเวอร์อย่างนี้โดฟามิงโกปล่อยสกิลไปป๊บเข้าลูฟี่เนลเวอร์ล้านหนึ่งนะครับผมก็จะบวก90%อีก900,000 ก็จะเป็น1ล้าน9 0 0 0แสนนะครับดาเมจในรอบนั้นทีนี้ผมข้ามไปเลยเพราะว่าเราสามารถหาได้นะครับเราจะมาดูอาวุธที่เป็นแบบระดับ V.I.P ที่ไม่สามารถหาได้ที่มีในร้านค้าร้านนี้เท่านั้นนะครับผมก็เริ่มจากชิ้นแรกสายหัวใจก็จะเป็นรับดาเมจเ,เบาลง10%แล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์เลือดอีก9%นะครับได้ทูดาเมจด้วยอันนี้ก็เหมาะสำหรับแครอทนะครับมันจะมี2ชิ้นชิ้นนี้จะเป็นชีต้คอนชิ้นนี้จะเป็นทูดาเมจผมแนะนำว่าให้ใส่ทูดาเมจดีกว่า แล้วก็จะมีในนี้อันนี้เพิ่มสปีดนะครับผมจริงๆแครอทใส่เป็นรับดาเมจเบาลงดีกว่านะครับไอ้สปีดนี้2ชิ้นก็เลยไม่จําเป็นนะครับสปีดบวกเลือดกับบวกคิทิคอนสปีดเลือดคิทิคอนก็เลยยังไม่จําเป็นแล้วก็ตัวละครสายหัวใจอ่ะไม่มีตัวสําคัญที่จะปล่อยสปีดให้เร็วขึ้นด้วยเพราะว่าส่วนตัวแล้วแครอทมันก็เร็วอยู่แล้วนะครับผมใส่เป็นรับดาเมจเบาลงจะคุ้มกว่ามันจะยืนได้นานนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นสายรูปปีกแล้วกันสายรูปปีก โดดเด่นก็จะเป็นตัวของอุซอบกับบุ๊กนิวเวอร์ในตอนตอนนี้นะครับโมเลียกับจินเบก็น่าจะไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับแต่ก็จะพูดถึงทั้งหมดเลยก็ไอเทมที่แนะนําจะเป็นชิ้นนี้รับดามจทบอลลงเหมือนเดิมครับแล้วก็9% HP ได้คียตคอน18%ดรด้วยนะครับโอกาสที่จะตีติดคีแล้วก็ชิ้นนี้จะเป็นเพิ่มสปีดเพิ่มสปีดยังไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวละครอ,อย่างบุ๊กแล้วก็ตัวของอุซอบที่เราเล่นกันอยู่ะถึงแม้สปีดเยอะกว ให้มันยืนนานจะดีกว่านะครับสาหรับผมที่เห็นว่าแบบหลังจากที่ไปทดลองมาแล้วไอเทมที่เป็นขวานนี้ก็เหมาะสุดนะครับถ้าเรายืนนานได้ตัวละครก็เผาทําดาเมจได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับไอเทมจะมีแค่2ชิ้นสําหรับสายลูกปีกนะต่อไปของเป็นลูกหมัดละกานเอาครับผมกาปั้นลูกหมัดนี้ตัวในอนาคตก็จะมีตัวของซาโบเพิ่มเข้ามาด้วยแต่ว่าตอนนี้ที่ทุกคนเล่นกันก็จะนิยมประมาณเอสซันจิ แล้วก็ตัวของฟูจิทงระเพราะว่ามันจะมี3ตัวนะครับผมฮิตที่สุดก็น่าจะเป็นซันจินะครับผมหรือฟูจิทงระก็เป็นนาเอดก็น่าจะไม่มีใครปั้นแล้วแต่ว่าตอนนี้อาวุธรูปหมัดจะไม่มีสายพลังโจมตีนะครับถ้าใครที่เล่นฟูจิก็ต้องไปใส่ดาบของหนวดขาวแทนรูปหมัดจะไม่โดดเด่นนะครับผมส่วนใครที่เล่นเอตก็แนะนําให้ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือด2อันนี้นะครับผม9%ก้ p, แล้วก็ได้18% HP ดเี้วยใส่ซันจิก็ได้นะครับจะได้ยืนนานๆนั่นเองส่วนที่เพิ่ม ไม่ได้โดดเด่นเรื่องสปีดอีกเหมือนเดิมนะครับผมก็ข้ามไปก่อนเพราะว่าได้สปีดกับเลือดกับคิติคอนมันไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับผมสายหมัดก็เป็นประมาณนี้หลักๆก็เอาชิ้นนี้ให้กับตัวของซันจิเอสก็ใส่ได้นะครับผมฟูจิทระใส่ไม่ได้นะฟูจิทระต้องมาใส่ดาบอันนี้นะครับถึงจะคุ้มสายที่4จะเป็นสายสีเขียวสายสีเขียวก็จะมีแค่2ชิ้นนะครับเพิ่มสปีดชี้กับเลือดแล้วก็รับดาเมจเบาลงอีกแล้วซึ่งตัวละครสายสีเขียวที่เราเล่นอะตอนนี้ฮิตติดกระแสจะเป็น มันโก้นะครับผมฟินิกอมตะซึ่งไอเทม2ชิ้นนี้ไม่ตอบโจทย์เลยตอบโจทย์สําหรับมันโก้ที่สุดก็คือดาบของหนวดขาวอีกเช่นเคยเพราะว่าไอเทมนี้เป็นไอเทมที่แบบตีคิติคอนแรงที่สุดในเกมแล้วนะครับซึ่ง2ชิ้นนี้ก็ไม่เหมาะเลยนะครับผมสาหรับโดราฟามิงโก้ก็ไม่เหมาะนะผมไม่แนะนําให้แลกเพราะว่าถ้าใครที่จะเล่นโดราฟามิงโก้นะครับสำหรับอนาคตจัดไปเลยในเมจิกสวอร์ดนะครับไอเทมชิ้นนี้ปล่อยสกิลในรอบแรกได้เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเลือด ทำให้โดฟาฟามิโก้นั้นเก่งขึ้นนะครับหรือสั่งให้เพื่อนๆในทีมก็ได้เพื่อนๆในทีมปล่อยสกิลโดฟาฟามิโก้ก็จะได้ตีฟรีนั่นเองไอเทมชิ้นนี้ก็เลยเหมาะกับตัวละครโดฟาฟามิโก้ที่สุดนะครับใครที่ถามหาโดฟาฟามิโกว่าชิ้นไหนเหมาะที่สุดก็แนะนําเป็นชิ้นนี้ดีที่สุดสําหรับโดฟาฟามิโก้นะครับใครที่คิดจะเล่นอยู่ก็แลกมาใช้งานได้เลยนะครับผมดีที่สุดณนะตอนตอนนี้เลยแล้วก็ไอเทมที่แบบตีคี้แรงที่สุดจะเป็นดาบสนขาวได้เป็นพลังโจมตีคีตติคอนแล้วก็ คิดาเมทนะครับผมอันนี้ก็คุ้มค่าที่สุดส่วนไอเทมสาหรับสายแท้งอันนี้ก็เหมาะสําหรับตัวละครยกตัวอย่างโดดเด่นที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นชอปเปอร์เพราะว่าชอปเปอร์ยิ่งสปีดออกได้แบบเร็วกว่าฝั่งตรงข้ามาเมื่อไหร่ก็จะดีเมื่อน,นั้นนะครับมันได้เป็นพลังโจมตีนะครับ 15%45 สปีดแล้วก็25%บล็อกนะครับอัพเต็มได้บล็อก50%เลยเนาะค่าบล็อกนี้ถึงจะแบบเล่นมาจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันบล็อกดาเมจไว้กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนตัวก็คิดว 5 0เรนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถดูที่เป็นดาเมจได้มันขึ้นเป็นตัวหนังสือบล็อกตอนนี้ก็พยายามกําลังจะเทสให้ทุกคนดูอยู่นะครับผมว่าสรุปแล้วมันจะบล็อกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แต่ยังไม่ได้ข้อมูลที่แน่นอนนะครับก็ขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวทนายข้อมูลที่แน่นอนเดี๋ยวผมมาแจ้งเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งว่า d a เมจบล็อกนี้มันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่มันบล็อกไว้ก็เอาววธหลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับผมที่ h i ตติดกระแสไอเทมน,นะผมไม่แนะนานะปล่อยสกิลรอบแรกนะีนะ้อยนะ่างกากเลยไม่ต้องแลกนะน 9% HP กับ10บ็็อย่นี้ก็มาแลกเป็นชิ้นนี้ดีกว่าบล็อกก็ได้เยอะกว่านะครับดาบนี้ดาบแม่นยำ a t t a c k แล้วก็10% skill damage ดาบนี้ก็จริงๆก็ไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยนิยมเล่นพวก skill damage กันตัวละครตอนนี้มันยังไม่มีนะครับผมที่จะโดดเด่นสักเท่าไหร่เนาะเราก็เลยแบบยังไม่จำเป็นที่จะแลกคอนนี้ก็กา,กากมากนะครับ10.5%พลังโจมตี7.5คิดูดาบหนวดขาวพลังโจมตีก็เยอะกว่าคิก็เยอะกว่าแถมยังมี stack คิดที่คอนดาเมจแถมมาให้ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามันทําแบบสแต็กของไอเทมมาอย่างไงก็ไม่รู้ของจะกากก็กากนะครับผมของจะบวกเยอะก็บวกเยอะจัดเพราะฉะนั้นแล้วก็ดีที่สุดสําหรับตอนนี้นะครับผมที่เป็นให้กับโดฟามิงโกก็จะเป็นชิ้นนี้สายคิกก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับผมส่วนถ้าสายพิเศษมันก็จะมีหลักๆสําหรับลูฟี่นิวเวอร์นะครับผมไอไอเทมชิ้นเนี้ยก็จะดีเหมือนกันผมว่าจะทําให้แบบลูฟี่ได้รับพลังโจมตีด้วยได้รับเลือดด้วยแล้วก็ ต้านสถานะ20%นะครับแต่ก็ยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวในอนาคตมันจะมีอาวุธที่ดีกว่านี้มาอยู่ก็คือพวกแบบป้องกันแช่แข็ง100%่งป้องกันสตัน100%นะครับผมไอเทมแบบพวกนั้นเดี๋ยวมันก็น่าจะเพิ่มเข้ามาในเร็วๆล่านี้แต่ว่าเบื้องต้นตอ่ะตอนนี้ใช้นี่เข้าไปลูฟี่ก็จะเก่งมากๆนะครับหรือปล่อยสกิลในรอบแรกก็พอที่จะใช้ได้เพราะมีสกิลดาเมจให้เราตั้งแบบอัพเต็มก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ9เกงเนะถ้าเ100กสิบเปอง ก็จะเป็น2 0 0 0สนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของสกิลดาเมจสายพิเศษสีเหลืองเหมือนกันนี่ก็มีสกิลดาเมจเหมือนกันนะครับผมถ้าใส่ให้โซโลก็ปล่อยสกิลแรงนั่นเองแต่ก็ไม่แนะนำนะครับผมก็เป็นสายเป็นคีดีกว่าสรุปง่ายๆว่าสายคีใครที่จะเล่นสายคีต้องแลกดาบหนวดขาวใครที่จะเล่นเป็นแบบโดฟามิงโกเป็นหลักก็เป็นไอเทมชิ้นนี้ไม่จะเป็นต้องใส่ให้โดฟาก็ได้ใส่ให้ลูฟี่ก็ได้นะครับผมใส่ให้ชอปเปอร์เปิดก่อนก็ได้ใส่ให้คุซันเปิดก่อนไปควบคุมใส่ให้บุ๊ก นิวเวอร์เปิดก่อนไปควบคพุงอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสรุปไอเทมก็ประมาณนี้ใครที่เป็นแบบอยากได้ชิ้นไหนหรือยังสงสัยก็มาสอบถามได้นะครับสายดาเมจโจมตีคิอันนี้ก็สายป้องกันนะครับผมยืนนานมีสปีดมีดาเมจด้วยแล้วก็สายปล่อยสกิลก็ประมาณนี้หลักๆที่ไม่มีสายจะเป็น3มชิ้นหรือใครอยากใส่ตรงสายนะครับผมก็เป็นรับดาเมจบอลลงโอเคครับผมข้อมูลของไอเทมก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เรามาปิดท้ายกันด้วย 150ถังกันนะครับผมผมจะสุ่ม150ครั้งเพราะว่าผมจะเอาแต้มอาวุธเอาแต้มอาวุธอเออไปแรกอาวุธเทพใหม่อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าหลังจากที่สัปดาห์แรกมันเข้ามาแล้วสัปดาห์ที่2โอกาสที่จะสุ่มได้ตัวละครอ,อะ่ะมันจะเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีสุ่มได้หตัวแถม1ตัวด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยผมจะสุ่มจนเหลือ310ถังเนาะเพราะว่าผมจะสุ่ม1 5อยนะครับ10ครั้งแรกไปขอแค่บุก๊กหรือว่าตัวของอุ้อเเคคยู่่พรราาะะวมมัันนแถย อะไรครับเนี่ยททำไมโอ้โหได้มา20เศษเลยเหรอสายปกติได้มาตัวละ5ผมได้2ตัวเป็น10ได้ครนูด้วยหูรอบนี้อย่างดวงดีนะครับ <Wow. S 1> ได้มาทั้งหมด3ตัวเลยนะโ <Wow. S 1> มเลียอุโศบแล้วก็อะคานุนูดวงดีเกิน10ต่อครับ20แต่ถ้าจะให้ดีขอบุ๊กหน่อยเดีย๋ยวปั้นบุ๊ก2ตัวมาไว้ตีบอสเลยนะ20สายหัวใจบ้างเปิดได้แคลอดหนึ่งแถมหนึ่งครับ30 30ครั้งแล้วครับผมวันนี้เราจะสุ่มแค่150นะครับ40 เดี๋ยวเก็บไว้ให้โดฟามมงโก้สัก4 5 0พอเดี๋ยวไปหาเพิ่มนะครับผม50ไม่ออกเลยนะแครอทเนี่ย60สุ่มมาอย่างเยอะช่วงนี้ผมไม่ได้แครอทเลยครับผม70ช่วงนี้ใครยังสุ่มได้แครอทอยู่หรือเปล่ามาพูดแบบให้ผมมีกำลังใจในการสุ่มหามันหน่อยดิตัวแครอทเนี่ยผมไม่เคยสุ่มได้มันเลยนะผมเลยเปลี่ยนบาสุ่มแล้วไม่ว่าจะเป็นรหัสอื่นลหลายๆรหัสอ่ะ สุ่มไอส้สีหัวใจนี่ไม่ได้แคออรอทเลยเฮ้ยโมเรียมาให้ทำาไมเยอะแยะครับเนี่โอ้โหรอบนี้ได้มาอีกสองนะครับโมเรียเตือนปา้ายย้ายบาบ้างย้ายที่สุ่มบ้างนะครับขอแครอทน้อยหน่อยเฮ้ยอย่าเพิ่งหลุดดิเซิฟเซิฟ,ฟอย่าเพิ่งหลุดขอน้องกระต่ายหน่อยน้องกระต่ายไม่ออกอะครับขอน้องกระต่ายให้ผมหน่อยผมไม่มีวิวเลยนะว่าจะได้เนี่ยบานเนี่ย น้องกระต่ายไปไหนโอ้ยขอสักตัวหน่อยหนึ่งแถมหนึ่งนะครับอยากได้มากเลยตอนเนี้ยเอาไมา้ปั้นจิมพ์พาท้าวสองตัวนะครับเฮ้ยม,ม,มาสักเทียววันนี้มันเป็นดวงของผมจริงๆนะครับหลังจากที่แบบเล่นเกมนี้มาสุ่มเกลือมาอย่างเยอะครับในที่สุดน้องกระต่ายเราก็มาหนึ่งแถมหนึ่งแล้วครับก็โอเคแล้วผมได้บุ๊กเฮ้ยอุโศบนี่หว่าผมได้อุโศบตัวที่ผมต้องการนะครับผมแล้วก็ได้แครอทด,ด้วยถือว่าผ่านสูตรฮ้ยออกบ่อยนะ ร้อยห้าสิบถังนี้ทำไมผมได้บ่อยจังเลยวะตัวระดับคอระดับเอเอเนี่ยดวงดีเกินเราได้โมเลียมาสามอุศบหนึ่งแถมหนึ่งแครอทหนึ่งแถมหนึ่งไคโนและก็ปิดท้ายด้วยเอเนลเมื่อกี้นะครับผมเพราะว่าน่าจะไม่ได้อีกแล้วฮเฮ้ยโมเลียมมาอีกแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยผมได้โมเลีย4สี่ตัวเกิดแต่มันไม่มีหนึ่งแถมหนึ่งนะถ้ามันมีเนี่ยโหน่าจะได้แถมเยอะสรุปเราได้ตัวแถมมาสองตัวนะครับก็เลยได้ถังกลับมาอยู่ที่สิบถังนี่ ได้แถมกลับมา10นะครับผมเพราะว่าผมได้แครดทกับตัวของอุซอบมันเลยแถมมาให้แถมยังได้แพ็คเกี่ยวมาไว้สุม่มโดฟามิงโกที่จะเข้าใหม่ด้วยนะครับหนึ150เศษก็เสียไปแค่150ถังเพราะว่าผมเอาถังไปแรกแต่ไม่นี่ไงผมต้องการอาวุธเทพนะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่มีแบบถ้าเราเสียแค่300ถังแรกอาวุธเทพจัดไปเลยนะครับควรที่จะมีจริงเพราะว่าอาวุธเทพนั้นมันก็ถึงว่าเป็นของที่ขาดไม่ได้นะครับสาหรับชิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับผมใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับฝาก,ก็ like, กด share, ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดนะครับเวลาที่ผมลงคลิปหรือว่ามีข้อมูลการอัปเรียข่าวสารต่างๆนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้อาวุธหรือ,อยังตัดสินใจไม่ได้สามารถมาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้หรือที่เพจของผมได้นะครับผมก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําหรือว่าให้คำปรึกษาสําหรับใคร,ใครหลายๆคนได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ